สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันศุกร์ที่1เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาคุยกัน2ช่วงเวลานะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่ากันในเรื่องของเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าเดิมนะครับตอนนี้ก็มีวี่แววว่าอาจจะกลายเป็นประเทศผู้ที่ต้องงดการส่งออกข้าวอีก1ประเทศแล้วนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อตลาดอย่างไรรวมถึงจะมีผลต่อประเทศไทยเราอย่างไรด้วยอย่าลืมว่าพม่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่มีปัญหาภายในเขาเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตข้าวได้เป็นปริมาณอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับพอๆกับหรืออาจจะมากกว่าประเทศไทยซะด้วยซ้ำไปรายละเอียดตรงนี้ได้คุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นะครับนายกสมาคมกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงวันนี้วันศุกร์ครับพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะครับเรื่องของ SME ควรจะจดทะเบียนบริษัทนะครับเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการเติบโตจะทำได้อย่างไรพูดคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินเพื่อวัยเกษียณนะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ9ปีซึ่งจะเหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับโดยจะได้รับดอกเบี้ยถึงปีละ 2.99 หรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ 3.51 โดยดอกเบี้ยเมื่อได้รับแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับการเปิดบัญชีสามารถเปิดขั้นต่ำ 10,000 บาทสูงสุดรายละไม่เกิน1ล้านบาทนะครับสามารถซึ่งทางธนาคารได้เปิดให้จองสิทธิ์ในการฝากผ่านช่องทางของธนาคาร3ช่องทางด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยเว็บไซต์ของธนาคารออมสินwww.gsb.or.th ทาง LINE official @sign และตามด้วย@และตามด้วย GSB Society นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นทางแอปพลิเคชัน MyMo โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เริ่มลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เวลา 8:30 นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ยังเปิดรับฝากที่ธนาคารส่วนการฝากเงินนะครับสามารถเปิดรับฝากที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจกับธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันเต็มจำนวนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกล่องใส่ของอเนกประสงค์จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณนะครับกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ9ปีซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ9ปีซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษที่ธนาคารออมสินเชิญชวนให้ออมเนี่ยนะครับจะเปิดรับเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเท่านั้นคำถามคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษที่ว่านี้เนี่ยมีชื่อเต็มว่าอะไรนะครับมีชื่อเต็มว่าอะไรหรือเป็นประเภทอายุเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่31สิงหาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณ
สริษาโรจน์วัฒนชัยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นะครับนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเรื่องของประเทศเมียนมานะครับงดส่งออกข้าวอีก1รายแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับชูเกียรติครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับกับเกิดอะไรขึ้นกับเมียนมาครับคุณชูเกียรติฮะก็เข้าใจว่าคงราคาภายในก็คงจะขึ้นนะครับครับหลังจากที่อินเดียแบนการส่งออกข้าวนะฮะก็จริงๆแล้วก็ทำให้ทุกๆประเทศราคาข้าวขึ้นหมดเลยนะครับแต่ว่าผมว่าด้วยความเป็นห่วงว่าราคาข้าวมันจะมีผลกระทบกับผู้บริโภคภายในประเทศฮะก็อาจจะใช้วิธีการแบนไม่ให้ส่งออกชั่วคราวชั่วคราวครับในเคสของเมียนมานี่ก็คือบอกว่าเขาจะแบนตั้งแต่วันนี้วันที่1วันนี้เลยเนี่ยครับวันที่1กันยาเนี่ยครับครับครับจนไปถึง15ตุลาก็คือแค่45วันครับนะครับก็เพื่อที่จะดูว่าราคาภายในจะลดลงหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของการทดลองดูอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเกิดเรื่องลักษณะแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันก็ทางด้านจิตวิทยานะครับคือเวลามีประเทศไหนแบนเพิ่มเติมมาเนี่ยนั่นหมายความว่าเหมือนกับว่าซัพพลายในตลาดโลกมันก็จะลดลงไปอีก นะฮะมันก็จะส่งผลทำให้ราคาเนี่ยมันก็ปรับตัวสูงขึ้นอีกครับ นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นผลพวงที่ตามมานะครับอืมครับพม่าก็ส่งออกเยอะไหมฮะแต่ละปีแต่ละปีปีนึงก็ประมาณสักผมว่าสักไม่เกิน2ล้านนะครับรวมทั้งการส่งไปที่ส่งข้ามพรมแดนไปจีนเขาส่งไปจีนเยอะมากอ๋อครับ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 ไปทางพรมแดนที่ติดกันทางเหนือครับนะครับครับจะไปทางส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะมีเรื่องของมาตรการในสถานการณ์วงการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทูเกียร์นะอันนี้ไม่แน่ใจว่า ถึงส่งไปจีนได้อย่างเดียวไม่เป็นไรแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเนื่องจากปริมาณของเขา2ล้านตันแล้วก็ถ้าเกิดงดส่งออกก็แปลว่าทางจีนเนี่ยอาจจะต้องหาวิธีการดำเนินการอย่างอื่นมาเพื่อทดแทนจำนวนที่หายไปไหมครับตรงนี้คุณจูเกียรติฮะก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับ จีนเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่จริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละปีจีนซื้อข้าวเยอะที่สุดประมาณเกือบ6ล้านตันเกือบ6ล้านตลาดโลกใช่ครับนะครับทั้งที่ตัวเองก็ปลูกเยอะที่สุดในโลกแต่ก็ไม่พอกินแต่ก็ยังถ้ายังต้องซื้อต้องนำเข้าอยู่ครับครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่างนี้เราจะได้จะได้อะไรนะฮะผลประโยชน์เกิดขึ้นไหมฮะก็คงต้องดูไปว่าเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้ราคาข้าวเนี่ยทุกชนิดมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างค่อนข้างมากนะครับเรียกว่าก่อนที่อินเดียจะแบนเนี่ยกับวันนี้เนี่ยราคาผิดกันตันหนึ่งเนี่ยร้อยกว่าเหรียญครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ซื้อเองก็กระอ่วนกันในการที่จะมาซื้อข้าวในราคาที่แพงมากขึ้นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยเหมือนกับตอนนี้เนี่ยหยุดนิ่งนะถึงแม้จะต้องการข้าวแต่ว่าขอดูอีกสักพักหนึ่งว่าทิศทางตลาดมันจะไปไงบ้างนะครับคือทุกคนหวังอย่างเดียวตอนนี้ว่าอินเดียเนี่ยที่ประกาศแบนแต่ว่ามันมีคลอสหนึ่งที่บอกว่าถ้าได้รับการร้องขออ๋อใช่ๆประเทศผู้ซื้อเนี่ยอินเดียก็จะพิจารณาที่จะขายข้าวให้ครับอะไรเงี้ยซึ่งก็มีหลายๆประเทศเนี่ยนะครับไปติดต่อทางรัฐบาลอินเดียแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้ข่าวว่าอินเดียเนี่ยก็มีประกาศออกมาว่าโอเคจะขายข้าวให้กับสิงคโปร์นะครับแล้วก็ทางคูฐานแล้วก็มี 2-3 ประเทศนะครับที่ระบุไว้ในเอกสารเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการตกลงกันในเรื่องของราคาแล้วก็ชิปเมนต์ว่าเมื่อไหร่นะครับแต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่บอกสัญญาณว่าอินเดียก็น่าจะเริ่มมีการระบายออกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนก็จับตามองอยู่ว่าแล้วเขาจะขายราคาเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าพอถ้าอินเดียมีราคาที่ซื้อขายกันจริงๆเนี่ยกับตลาดที่ไปร้องขอเนี่ยมันก็จะเป็น reference
ในราคาของตลาดโลกด้วยอย่างนั้นเลยเหรอฮะครับในส่วนใช่ครับเพราะว่าอินเดียนี่ก็ถือว่าเราต้องคิดว่าเขาเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลมากสมมติอินเดียเอามาขายให้สิงคโปร์ในราคาสมมตินะครับสมมติ520 530ปุ๊บเนี่ยเราก็จะทราบเลยว่าเข้าไทยมันควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเวียดนามควรจะอยู่เท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีตัวเลขตรงนั้นออกมาครับมันก็เลยทำให้ทุกคนก็เวทแอนด์ซีหมดนะครับ ว่าอย่างนี้รวมทั้งผู้ซื้อผู้ขายด้วยมันก็เลยเหมือนตลาดก็ชะงักกันไปพอสมควรยกเว้นลูกค้าที่แบบต้องการเข้าจริงๆเพราะว่าเรือมารอแล้วหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องซื้อบ้างในราคาปัจจุบันซึ่งก็ต้องจ่ายแพงกว่า1,100กว่าเหรียญ นะครับครับครับแล้วผู้ส่งออกเองตอนนี้ก็เรียนตรงๆว่าไม่ค่อยกล้าขายอ่ะเพราะไม่รู้ว่าทิศทางมันจะเป็นไงนะครับขายแล้วอาจจะเจ็บตัวก็ได้เพราะว่าถึงแม้วันนี้ขายราคาสูงแต่ว่านะฮะถ้ามันไม่มีอะไรคืบหน้าราคาอาจจะปรับตัวสูงขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราก็ต้องคิดแบบนั้นกันนะครับตอนนี้เนี่ยต้องเรียนเลยว่าราคาเข้าไทยเนี่ยถูกกว่าเวียดนามอีกนะครับตอนนี้ใช่ครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยประเด็นถือว่าเวียดนามปกติปีนึงเนี่ยเขาส่งออกประมาณ7 ล้านตันนะครับเวียดนามนี่หมดแล้วหมดเลยไหมครับคุณจูเกียร์นะ7 ล้านตัน7 ล้านตันต่อปีหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมฮะประมาณ7 ล้านเนี่ย7 ล้านเศษปีที่เรียกว่าส่งออกดีๆครับคุณธีรพัฒน์เชื่อไหมครับมาถึงวันนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยจนสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยเวียดนามส่งออกไปแล้วเกือบ6 ล้านโอ้โห5.9 ล้านตันอีกตั้ง4 เดือนใช่เพราะว่าเขาขายอุตลุดเลยในช่วงต้นปีนะครับเพราะว่าดีมานด์จากฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ครับนะครับซื้อเยอะมากเพราะว่าทุกคนก็เป็นห่วงเรื่องของเอลนีโญนะครับก็เรียกว่าซื้อเข้าไปมากกว่าจำนวนที่ปกติที่ซื้อขายกันอยู่นะครับแล้วเขาก็ซื้อจากเวียดนามเป็นหลักเวียดนามก็ขายจนตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในเวียดนามเองเนี่ยข้าวก็น่าจะเหลือน้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นผลพวงว่าทำไมราคาวันนี้ราคาเวียดนามถึงแพงกว่าไทยอีกครับนะครับซึ่งแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะจบตรงแค่นี้นะครับมันก็คงต้องอย่างที่ผมเห็นว่ามันยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของราคาตลาดเท่าไหร่ครับมันก็เลยทำให้คนจะขายก็ไม่กล้าขายคนจะซื้อก็ไม่ค่อยกล้าซื้อกลัวซื้อแล้วเดี๋ยวเกิดภาวะผวังกันอยู่อย่างเงี้ยนะเริ่มส่งออกหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเป็นอะไรที่มันค่อนข้างสุญญากาศนิดนึงครับครับครับเอาแล้วอย่างงี้เราจะเวทแอนซีได้นานขนาดไหนฮะผมว่าอย่างน้อยๆต้องอีกสักเดือนเดือนนึงอ่ะครับดูความชัดเจนก่อนว่าอินเดียเนี่ยตกลงเขาขายแล้วเขาขายราคาเท่าไหร่อันนี้ถ้ามีราคาเมื่อไหร่เพราะเนี่ยผมว่าตลาดโลกต้องปรับตัวได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้โอ้โหผู้ซื้อเองก็หลายๆประเทศก็ร้องขอจะซื้อนะอย่างที่ทริปที่เราไปอินโดมาเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับทางอินโดนีเซียเนี่ยก็ขอคุยเลยปกติเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ขอคุยกับเราเลยขอซื้อ400,000 ตันครับแล้วพวกเราก็อึ้งไม่เคยคิดใช่ไหมไม่ครับมันอึ้งนี่บอกว่ามันเยอะนั่นเองไม่เคยคิดว่าเขาจะสั่งซื้อขนาดนี้ไม่กล้าขายไม่กล้าขายด้วยครับไม่กล้าขายนะครับเพราะงั้นก็คงต้องดูกันต่อไปว่าเป็นยังไงแต่ว่าต้องเรียนว่าดีมานด์ความต้องการตลาดโลกเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมครับจริงแต่ว่าอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จึงเชื่อว่า8 ล้านตันที่เราตั้งเป้าไว้ก็น่าจะถึงนะครับน่าจะฮะเพียงแต่ว่าก็ต้องดูนิดนึงก่อนช่วงนี้มันอาจจะหยุดเงียบไปสักพักนึงทีนี้มันจะมีปัญหากับการบริหารจัดการภายในประเทศเราหรือเปล่าคุณชูเกียรติครับคือประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าราคามันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแน่นอนมันก็ต้องมีผลกระทบต่อผู้บริโภคภายในประเทศเพราะว่าราคา
ส่งออกจะเป็นราคานำสำหรับราคาข้าวเปลือกในประเทศนะครับถ้าส่งออกดีได้ราคาดีเนี่ยมันก็ดึงราคาข้าวเปลือกขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวสารก็ต้องขึ้นหมดทุกตัวนะครับตอนนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าอย่างผมยกตัวอย่างว่าตอนที่อินเดียจะแบนเนี่ยข้าวสารข้าวขาวของเราเนี่ย 5% ของเราเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเบนช์มาร์กของตลาดอยู่ที่ประมาณตัน 17,000 บาทครับนะครับนะฮะณวันนี้เนี่ยอยู่ประมาณ 21,500 บาทนะครับก็ขึ้นมาถ้าเทียบเป็นกิโลก็กิโลละประมาณ4บาทกว่า4บาท50อะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้เรื่องของข้าวภายในประเทศเนี่ยมันจะยืนอยู่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะตอนนี้แน่นอนทางข้าวที่ขายอยู่ในโมเดิร์นเทรดเนี่ยก็ไม่ได้ปรับราคาขึ้นนะครับเพราะว่าถูกบล็อกอยู่จากราคาเดิมแต่พอผมว่าอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องขอขึ้นราคาครับนะครับแต่ถ้าไม่ให้ขึ้นข้าวมันก็หายคือแน่นอนอะผู้ผลิตก็คงไม่อยากผลิตออกมาแล้วขาดทุนใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับโอ้โหมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะฮะแทนที่ว่าเราจะคิดคืออาจจะมองมุมเดียวว่าเอ๊ะอย่างนี้ราคาน่าจะขึ้นแต่มันมีปัจจัยอื่นเข้ามาแวดล้อมอีกเยอะเลยอย่างนี้โอกาสที่เวียดนามเขาจะงดส่งออกเป็นไปได้ไหมฮะมันเหลือเวลาตั้ง4เดือนนะคุณชูเกียรติก็คงต้องดูนะครับว่าเป็นไงบ้างเพราะเวียดนามปีนี้มันส่งออกไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมเชื่อว่าเขาก็คงเหลือปริมาณข้าวไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะไม่มีเรื่องของการแบนส่งออกฮะยืนยันนะฮะเขาก็ยังยืนยันอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาก็คงต้องดูต่อไปว่าเหตุการณ์มันจะเป็นไงบ้างนะครับครับน่าสนใจติดตามกันต่อเอาเป็นว่าของไทยเราเนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงตลาดในประเทศของเราเนี่ยการบริโภคเรื่องราคาอะไรยังไม่ปรับใช่ไหมฮะยังไม่ปรับครับแต่ว่านะฮะในภายภาคหน้าก็น่าจะมีการปรับขึ้นบ้างครับครับครับแต่จะปรับเท่าไหร่ยังไม่รู้ยังไม่ทราบก็ที่กระทรวงพาณิชย์ที่จะคุยกับผู้ประกอบการว่ายังไงนะครับครับดูติดตามกันต่อไปนะฮะส่วนตอนนี้เดี๋ยวปัจจัยหลักๆคือรอให้อินเดียประกาศให้มาชัดเจนของว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมฮะที่เอาส่งออกมาใช่ครับส่วนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มันจะมีความชัดเจนในตลาดมากขึ้นครับนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าทุกอย่างก็ยังหยุดนิ่งอยู่ฮะครับทางผู้ซื้อเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างไหมคุณทุกเกียรติผู้ซื้อก็อย่างที่ผมเรียนว่าคือตอนนี้เนื่องจากราคามันปรับตัวขึ้นไปสูงมากนะครับคนที่รอได้ก็รอไปนะครับรอไปก่อนเพราะว่าก็ไม่อยากจะซื้อแพงสมมติถ้าอินเดียเกิดเอาข้าวมาขายให้กับประเทศที่ร้องขอเนี่ยในราคาที่ไม่สูงมากนักนะครับราคาตลาดโลกก็อาจจะปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นเขาซื้อแพงถ้าเขาลงมือเร็วไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็เหมือนกับอย่างที่ผมเรียนว่า wait and see ไม่มีใครอยากซื้อแพงนะฮะใช่ครับแสดงว่าเราอาจจะไอ้ที่คาดหวังว่าจะขายได้ราคาดีๆก็ต้องรอต่อไปดิฮะก็ต้องรอไปสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้เมื่อเขามาขึ้นมาร้อยกว่าเหรียญแล้วฮะถือว่าปกติเราควรจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ได้คุณชูเกียรติจริงๆเนี่ยผมว่าราคาที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ประมาณสักนะฮะประมาณสัก500กว่า550เป็นที่นะครับนะครับเป็นราคาที่ผมว่าน่าจะลูกค้ารับได้แต่ตอนนี้มันขึ้นไปอยู่ประมาณสัก630กว่า640นะครับเวียดนามไป660เลยนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมเรียนอ่ะทุกคนก็เลยเหมือนกับผู้ซื้อเองก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อเท่าไหร่แพงเกินมันถ้าเกิดเราปล่อยมันก็มีเรียกความสมดุลของมันอยู่ใช่ไหมฮะแพงมากเกินไปก็ไม่ดีก็ไม่มีใครเอาอีกเหมือนกันคุณเกียรติใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องเอาแบบพอเหมาะพอควรนะฮะ
รอดูสถานการณ์อย่างเดียวเวทแอนด์ซีอย่างเดียวรอดูสถานการณ์อีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วคงจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับครับได้ครับเอาล่ะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณจูเกียรติครับขอบพระคุณนะครับครับครับสวัสดีครับคุณจูเกียรติโอภาสวงศ์นะครับนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยอย่างที่บอกนะครับว่าตลาดของพม่าเนี่ยเขาก็เป็นประเทศผู้ผลิตข้าวมะนาวนี่แหละนะครับเหมือนกับนึกภาพกันว่าลักษณะภูมิประเทศเขาเนี่ยคล้ายๆกับแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าแม่น้ำอีราวดีของเขานี่กว้างใหญ่กว่าของเรามากนะครับเห็นบอกว่าใหญ่กว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย10เท่าเรียกว่ามองไม่เห็นฝั่งกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ทางแถบภาคกลางของเขาลงมาถึงภาคถ้าภาคใต้อยู่ทางฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกของเขาคือติดกับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับภาคกลางของเขาไปทางบังคลาเทศเนี่ยจะเป็นพื้นที่ลุ่มซึ่งสามารถทำนาได้พลเมืองเขาก็ประมาณราว70ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตข้าวเพื่อให้พลเมืองของเขาพอกินก็เป็นปัจจัยหนึ่งส่วนที่เหลือคือการส่งออกแต่ว่าเนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับการบอยคอตนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยส่งออกจีนเป็นหลักนั่นแปลว่าจีนจะมีข้าวน้อยลงไปจากพม่าประมาณ2ล้านตันที่เหลือตรงนี้จะเติมจากไหนจากของไทยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อกันแล้วกันเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับวันนี้เรื่องราวของ SME ควรจะจดทะเบียนเพื่อจดทะเบียนบริษัทนะครับหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นนิติบุคคลนะครับพูดง่ายๆจะได้สร้างโอกาสในการเติบโตได้อย่างไรพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อวัยเกษียณนะครับซึ่งผู้ฝากจะต้องมีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปคำถามคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษที่ว่านี้เนี่ยชื่อเต็มคืออะไรนะครับชื่อเต็มคืออะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ